นะคะเราไปต่อกันที่เรื่องราวของสีสันการนุ่งสิ้นจริงๆแล้วผ้าไทยสวยนะคะน้องนอนเวลานุ่งขึ้นมานี่สวยแต่ว่าหลายคนบอกว่าหาโอกาสในการนุ่งยากที่มหาวิทยาลัยที่มหาสารคามค่ะน้องๆนักศึกษาที่นั่นเขาพร้อมใจกันนุ่งสิ้นนะคะเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามแล้วนุ่งกันทุกวันพุธไม่ได้นุ่งแค่คน2คนนะนุ่งกันเป็นพันๆคนเลยทีเดียวค่ะโดยคณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะจะให้นิสิตเนี่ยแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกๆวันพุธของสัปดาห์ซึ่งคณะบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยเขามีนิสิตนะคะอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คนมีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการนี้ถึง 1,500 คนนะคะโดยอาจารย์ผู้สอนเนี่ยสวมใส่ผ้าไทยมาด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยนิสิตที่สวมใส่ผ้าไทยนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นคือจะมีทั้งผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายผ้าไหมลวดลายนี่งดงามทีเดียวค่ะแล้วก็สไตล์การนุ่งของแต่ละคนก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เรียกได้ว่าคือสีสันสวยงามนะคะอยู่ที่ว่าใครอยากจะนุ่งแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของน้องๆนักศึกษานะคะคนหนึ่งนะคะน้องวิลาวันภาระตระศรีนะคะลองฟังดูค่ะการแต่งกายผ้าไทยนี้นะคะเราจะมองให้เห็นถึงว่ารากเหง้าของความเป็นไทยมาจากไหนอย่างไรซึ่งเรามองว่าพอเราบอกให้นิสิตสวมผ้าไทยในการที่จะมาเรียนทุกวันพุธก็ทำให้นิสิตนั้นเนี่ยกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปคุยกับคุณยายคุณแม่ในการที่จะเอาผ้าไทยซึ่งที่เคยทำไว้ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่สมัยคุณย่าสาวๆค่ะแกทอไว้อยู่ที่บ้านถ้าหนูไม่ได้เอามาใส่ก็คือทิ้งอยู่ในตู้เฉยๆอะค่ะแต่นี่ได้ยินโครงการมาว่าจะมีการเอาผ้าถุงมาใส่แล้วก็เลยกลับไปเอาที่บ้านนะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้นำมันกลับมาใส่อีกครั้งอะค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็คือน้องวิลาวันแต่ก่อนหน้านี้นะคะก็คือรองศาสตราจารย์ณภาพรพลนิกรกิจนะคะอาจารย์ยังบอกด้วยนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยนะคะซึ่งปัจจุบันสามารถนำมาประยุกต์สวมใส่ได้กับทุกชุดมีการตัดเย็บที่มีความประณีตมากขึ้นใส่แล้วก็ไม่เชยด้วยนะคะไม่ใช่แต่รุ่นปู่รุ่นย่าเท่านั้นที่ใส่แต่ว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่สามารถนำมาสวมใส่ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมให้ผ้าไทยนั้นคงอยู่กับคนไทยตลอดไปนะคะค่ะแหมวันดีคืนดีเราอาจจะใส่ผ้าไทยมาอ่านข่าวก็ได้นะอยากใส่อยากใส่เดี๋ยวช่วงสงกรานต์หลายคนบอกว่าอยากนุ่งสิ้นไม่ต้องอยากใส่เลยใส่เลยนุ่งเลยนะคะ